มันมือข้างมันจะชาชาโอเคสังเกตนะเริ่มต้นผมจับปุ๊บต้องสังเกตทันทีเพราะวิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้ความรู้สึกใช้ความรู้สึกอย่างเดียวไม่ใช่อยากหายแต่ไม่รู้สึกไม่ได้เด็ดขาดความเจ็บคือความรู้สึกเจ็บนิดเจ็บนะก็จบแค่นี้แหละตามผมยิ่งอ่อนยิ่งดียิ่งอ่อนยิ่งง่ายยิ่งอ่อนยิ่งหายเร็วเซ่คนที่มีความสุขบายจะเร็วมากค่ะค่ะอยู่ไหมครับขยับอ่ะดีขึ้นนะคะเมื่อกี้มือมันจะชาตรงนั้นเมื่อกี้ไม่เอาจบเนาะไม่พูดว่าเมื่อกี้นี้อ๋อโอเคค่ะไม่พูดว่าเมื่อกี้นี้ข้อมูลเดิมไปสนใจเอาข้อมูลไปชานี่มันโอเคนะโอเคถ้าเมื่อกี้นี่แปลว่าย้อนแล้วไม่ชาผ่านแล้วผ่านเลยจับภาษาผมดีอ๋อค่ะผ่านอยู่มันไม่จบทุกเรื่องมันจะได้